ดยในวันนี้นะคะแพทย์ก็จะทาครึ่งหน้าเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าข้างที่ทาแล้วก็ข้างที่ไม่ทาเป็นยังไงก็คือเห็นชัดเลยว่าลองพื้นไปก่อนสวัสดีค่ะดิฉันชิสตาค่ะคลิปนี้นะคะแพทย์จะมาทาพิสูจน์ให้ดูว่าวิตามิน Enrich Face Base เบสตัวดังจากแบรนด์ Bobbi Brown ตัวนี้นะคะดีจริงหรือเปล่าแพทย์ว่าหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเพราะว่าแพทย์เอามาใช้ให้ดูตอนถ่ายคลิปบ่อยมากๆแล้วตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งใน Favorite Skin Care ของแพทย์เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยก็คือเป็นกระปุกที่2แล้วที่แพทย์ใช้แพทย์เอามาใช้ให้ดูบ่อยมากๆแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวแบบเต็มๆจัดเต็มให้ทุกคนดูสักทีนะคะคลิปนี้แพทย์ก็จะมาจัดให้โดยในวันนี้นะคะแพทย์ก็จะทาครึ่งหน้าเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าข้างที่ทาแล้วก็ข้างที่ไม่ทาเป็นยังไงตัวเนี้ยเขาเป็นเบสสกินแคร์นะคะไม่ใช่เมคอัพเบสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอามาทาบำรุงผิวตอนก่อนนอนได้เลยนะคะสามารถใช้เป็นแบบสกินแคร์ตัวนึงได้เลยตัวเนี้ยที่แพทย์หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยอะเพราะว่าเขาจะช่วยบำรุงผิวของเราให้มีความชุ่มชื้นยาวนานทั้งวันนะคะถ้าเกิดเอามาทาตอนก่อนแต่งหน้าแล้วอะนอกจากจะได้ความเมคอัพติดทนแล้วก็ยังได้งานผิวที่ดูผิวสวยสุขภาพดีเลยจริงๆคือทาแล้วแบบคนละเรื่องเลยอะแล้วกลิ่นของเขาเนี่ยคือเอกลักษณ์มากแพทย์บอกเลยว่าต่อให้ปิดตาแล้วให้แพทย์ดมอะแพทย์ก็ถ่ายถูกเลยว่าเป็นวิตามิน Enrich Face Base ตัวนี้นะคะกลิ่นของเขาก็จะออกแนวแบบสดชื่นเป็นกลิ่นที่มาจากสารสกัดจากเกรปฟรุตแล้วก็เจอราเนียมค่ะกลิ่นมันก็เลยจะออกแนวแบบกลิ่นส้มๆเฟรชๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมานะตัวนี้ตัว texture ของเขานะคะจะมีความบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายอารมณ์แบบว่า feel like butter melts like ice cream อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าคนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าตัวเนื้อ texture ของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าตัววิตามินของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเนยเห็นไหมมันจะดูแบบมีความเข้มข้นเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากเชียบัตเตอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเกลี่ยลงบนผิวแล้วอ่ะเขาจะละลายหายไปเหมือนไอศกรีมเลยนะคะเนี่ยคือแสดงให้เห็นว่าแบบมันไม่ได้หนักหน้าอะไรเลยนะคะเดี๋ยวแพทจะลองเกลี่ยให้ดูทุกคนเห็นไหมคะเขาแบบละลายหายไปเลยอ่ะเห็นไหมดูดิไม่ถึง10วิด้วยซ้ำต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทย์จะแนะนำวิธีการใช้วิตามิน Enrich Face Base ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยไม่ว่าเราจะมีสภาพผิวไหนก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะผิวแห้งผิวมันผิวผสมแล้วก็ทุกสภาพผิวเนี่ยขั้นตอนในการลงคือเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ปริมาณค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราผิวแห้งก็อาจจะใช้เยอะหน่อยผิวมันก็ใช้น้อยหน่อยเวลาทาก็คือลงก่อนกันแดดนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนสกินแคร์ตัวนึงเลยแค่ผิวผสมนะคะก็เลยทาปริมาณแบบกลางๆแต่ว่าวันนี้แพทย์จะทาให้ดูข้างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพทย์ก็จะเกลี่ยข้างนี้ดูแล้วกันคือข้างเนี้ยเป็นข้างที่มีสภาพผิวหน้าแย่กว่าเพราะฉะนั้นแพทย์จะไม่โกงแพทย์จะเอาอันเนี้ยมาใช้ในข้างที่หน้าแย่กว่าเลยนะคะจะได้เปรียบเทียบให้ดูขั้นแรกนะคะให้ลงเนื้อครีมที่แก้ม2ข้างจากนั้นนะคะที่นิ้วของเราอ่ะก็จะเหลือปริมาณครีมน้อยแล้วใช่มั้ยเราอ่ะก็เกลี่ยไล่ไปตามหน้าผากข้างและจมูกนะคะที่เราลงตรงแก้มก่อนเนี่ยเพราะว่าบริเวณแก้มจะเป็นบริเวณที่ผิวจะมีการผลิตน้ำมันออกมาน้อยที่สุดนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะบางเบามากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากใช้เวลาในการซึมน้อยมากแพทย์จะให้ดูนะคะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนักหน้าอะไรเลยไม่รู้สึกเหนอะหนะผิวหน้าอะไรเลยนะคะผิวอ่ะมันจะดูมีความโกลๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่เหนอะหนะย้ำอีกรอบนึงนะคะตัวเนี้ยเขาไม่ใช่เบสเมคอัพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ปรับสีผิวของเราให้ดูมีความสว่างขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะอย่างที่บอกคือมันเป็นเหมือนการลงสกินแคร์สเต็ปนึงเลยดูเปรียบเทียบข้างที่ทาและไม่ทาข้างนี้คือแบบผิวโกลสุขภาพดีมากเป็นไงคะเห็นความแตกต่างไหมทุกคนแพชชอบมากอันนี้คือกระปุกที่2แล้วอะแล้วแอบบอกด้วยว่าเวลาแต่งหน้ากับพี่ช่างแต่งหน้าคือเขาใช้ตัวนี้เตรียมผิวให้ก่อนแต่งหน้าด้วยนะคะไปนั่งข้างนอกกัน
ลแลตมัฟฟินของแพทุกคนดูสิข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาเนี่ยเห็นปะอันนี้มันเป็นรอยแว่นเหมือนกันเพราะว่าแพรใส่แว่นกันแดดใช่ปะแล้วดูดิคือข้างเนี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นนิดนึงเพราะว่าปกติมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วแต่ว่าข้างเนี้ยดูดิก็คือเห็นชัดเลยว่ารองพื้นไปก่อนบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพผิวหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคนเนี่ยขนาดคือแพรส่องกระจกแล้วมองแบบภาพรวมแบบโดยรวมอย่างเงี้ยทุกคนดูดิข้างเนี้ยคือจะมีความเฟรชมากกว่าคือแบบหน้าเหมือนแต่งใหม่มากกว่าข้างเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยคือมันจะมีหลุดบริเวณนี้นี่นะคะเห็นไหมข้างเนี้ยที่ขนาดแบบมีสิวนูนๆประมาณ 2-3 เม็ดที่ต้องกลบสิวอ่ะมันยังมีความแบบเนียนมากกว่าเห็นปะคือตรงที่กลบสิวไว้ไม่หลุดเลยแล้วดูชัดๆเลยนะคะทุกคนแพ้ว่าบริเวณใต้ตาคือเป็นอะไรที่เห็นชัดมากคือใต้ตาข้างเนี้ยที่ไม่ได้ทาวิตามิน Enrich Face Base เห็นปะเมคอัพหลุดแล้วก็แบบหน้าดูช้ำแล้วอ่ะคือเมคอัพดูช้ำแล้วแต่ข้างนี้เมคอัพยังเฟรชอยู่เลยเอ้ยรู้สึกว่าข้างนี้ดูแบบมีร่องแก้มมากกว่าข้างนี้เกี่ยวปะเกี่ยวหรอไม่รู้เหมือนกันอาจจะเกี่ยวก็ได้เพราะว่าหน้าข้างนี้มันจะต้องแบบมีความชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็ติดทนมากกว่าเห็นปะทุกคนแพ้บอกเลยว่ามันดีแต่ว่าข้างเนี้ยดูรวมๆอาจจะไม่ได้ดูหลุดหรืออะไรมากมายใช่ปะเพราะว่าวันนี้แพ้ใช้รองพื้นที่ค่อนข้างมีความคุมมันแล้วก็ติดทนด้วยนะคะนี่วันนี้แพ้ใช้ Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation ด้วยนะคะเผื่อเดี๋ยวใครจะสงสัยว่าเอ้ยใช้รองพื้นอะไรตัวนี้ค่ะประสิทธิภาพเขาดีอยู่แล้วข้างเนี้ยคือถ้าไม่ต้องเอามาเทียบกับข้างนี้จริงๆจะถือว่าหน้าดูโอเคมากๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายิ่งใช้วิตามิน Enrich Face Base ไปด้วยแล้วเนี่ยข้างนี้มันคือแบบเลิศอ่ะแนะนำให้ไปซื้อมาใช้กันเลยนะคะทุกคนคือใครที่สงสัยว่าทำไมเวลาลงรองพื้นแล้วรองพื้นไม่ติดหน้าบ้างแต่งหน้าไม่ติดทนบ้างทารองพื้นแล้วเป็นคราบทารองพื้นแล้วหน้าดูแห้งดูมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวไปซื้อมาใช้กันได้บอกเลยว่าคุ้มแก่การลงทุนคุ้มแก่การซื้อมากแพรก็เพิ่งลองครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันที่แบบทาแค่ครึ่งหน้านะคะใครสนใจนะคะรีบไปซื้อกันได้เลยนะคะที่ www.bobbibrow.co.th นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะซื้อ Bobbi Brown Vitamin Enrich Face Base ขนาด 50ml ราคา 2,800 บาทรับไปเลยนี่เฮดแบนน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่มินิเอ็กซ์ตร้าลิปทินค่ะโปรนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นี้เท่านั้นนะคะรีบๆไปซื้อกันได้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย